สวัสดีค่ะป้าปูจ้ะจากมินิมีคิทเช่นแล้วก็มินิมีเอ็กซ์เพลเรอร์นะคะวันนี้จะมาขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยทำมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสมานั่งคุยกันแบบนี้เลยสิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องคอมเมนต์สแปมค่ะเพื่อนๆหลายคนคงงงนะคะว่าคอมเมนต์สแปมคืออะไรแต่หลายคนก็อาจจะรู้แล้วบางคนจะอาจจะได้รับคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ของคุณเป็นสแปมนะคะงงเลยสิก็งงกันเหมือนกันเลยว่าคืออะไรแล้วก็เราก็จะมาคุยกันว่าสแปมคืออะไรแล้วก็เราจะเช็คได้ยังไงแล้วก็เราจะแก้ไขได้ยังไงนะคะอย่าลืมดูให้จบนะคะจะได้คอมเมนต์แบบถูกกด YouTube ไปด้วยกันมินิมีคิทเช่นของป้าปูนะคะมีคอมเมนต์สแปมถึง288สแปมมินิมีเอ็กซ์เพลเรอร์เนี่ยมีเพื่อนคอมเมนต์สแปมมา203สแปมเอาก็สิเพื่อนคนไหนที่ป้าปูไม่ตอบหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยอย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งโกรธนั่นแหละคอมเมนต์ของคุณน่ะติดสแปมนะคะเพราะว่าป้าปูจะไปเห็นจริงๆค่ะถ้าคอมเมนต์ของป้าปูไปเป็นสแปมที่ช่องใครก็ขอโทษไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยอนุมัติให้ด้วยนะคะเราจะได้มองเห็นคอมเมนต์กันอีกจ้ามันติดสแปมอ่ะน่ะคนที่ป้าปูไปนั่งดูนะคะโอ้โหเพื่อนเนี่ยคือเราคุยกันมาตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยช่วงหลังเนี่ยไปติดสแปมกันเกือบหมดเลยป้าปูก็เลยงงแสดงว่าเหมือนว่าพอช่วงแรกก็คือดูกันดีช่วงหลังๆอาจจะแบบไม่เป็นไรดูนิดนูหน่อยอะไรเงี้ยช่วยกันดูช่วยคอมเมนต์อ่ะมันก็เลยแบบกลายไปอยู่ช่องสแปมเมื่อก่อนป้าปูก็ไม่ได้สนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องสแปมเนี่ยเราก็คิดว่าเราทำคลิปไปเรื่อยๆวันนึงก็ต้องได้แหละเนาะอะไรเงี้ยก็สนุกสนานไปเรื่อยเปื่อยแต่มอณตอนเนี้ยคือมาดูย้อนหลังเพื่อนๆที่ว่าเราเคยคุยกันดีๆแล้วก็คุยกันบอกว่าดูกันจนจบคลิปเลยนะอะไรพวกเนี้ยหายไปกันหมดเลยเพื่อนพวกนั้นหายไปกันหายไปไหนป้าปูคิดว่ามันก็ต้องมีสาเหตุนะคะป้าปูก็เลยว่ามาลองค้นหาดูว่ามาลองดูคลิปเยอะมากเลยแล้วเขาก็พูดกันถึงเรื่องสแปมตอนนี้ป้าปูก็เลยอาจจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยมาลองเช็คสแปมของตัวเองดูก็อย่างที่บอกเลยนะคะติดสแปมเพียบคอมเมนต์สแปมนะคะจากประสบการณ์ของพ่อป้าปูนะคะที่ว่าป้าปูเช็คคนที่ว่าติดสแปมในของป้าปูนะคะคือก็จะมีสาเหตุหลักๆก็คือข้อความไม่สุภาพนะคะดูสั้นเกินไปนะคะคอมเมนต์เร็วเกินไปคอมเมนต์เร็วเกินไปข้อนี้นะป้าปูคิดว่าเอาจากที่แบบว่าเป็นความรู้สึกเลยเนี่ยถ้าเกิดเราจะคอมเมนต์ใครหรือว่าจะติดตามใครอย่างเงี้ยเราก็จะต้องดูเขาสักหน่อยใช่ไหมเราถึงจะตัดสินได้ว่าเราจะคอมเมนต์อะไรหรือว่าเราจะติดตามเขาไหมบางคนน่ะกลัวไงด่วนกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเลื่อนไปที่อื่นอะไรเงี้ยก็รีบคอมเมนต์ซะก่อนเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เป็นผลเสียที่ว่า YouTube มันก็จะตัดอยู่ดีๆยังไม่ทันดูเลยมาคอมเมนต์ได้ยังไงใช่ไหมคะตามหลักความจริงทั่วไปถ้าเกิดเราคิดกันนะคะสาเหตุสุดท้ายนะคะก็คือซับมาแล้วซับกลับนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยข้อความพวกเนี้ยอันเนี้ยเขาก็จะไม่โชว์เราจะเช็คได้จาก at hole for review นะคะมันก็จะไปอยู่ข้างๆกับสแปมนั่นแหละค่ะก็คือเหมือนต้องรอให้เรา approve ก่อนเราถึงจะเห็นอันนั้นข้อความนั้นได้นะคะเนี้ยมันก็คือมีหลายหลักเกณฑ์นะเขาก็คือดูรวมๆกันไปจากที่ป้าปูดูคลิปนะคะบางคนเขาก็บอกว่าต้องดูให้ครบ1นาทีบางคนก็บอก2นาทีบางคนก็บอก3นาทีก็คือว่ามันก็แต่บางคนก็บอกบางคลิปบางคนเขาบอกเขาดูจนจบเลยนะคะทำไมเพื่อนถึงมาบอกว่าของเขาเป็นคอมเมนต์สแปมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีสาเหตุอะเป็นไอ้สแปมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องชั่วร้ายหรือว่าอะไรจนเกินไปหรอกนะคะแต่ว่าที่เขาทำไปอะคือเพื่อนก็ใหม่ๆกันทั้งนั้นก็คือคงจะไม่รู้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็คือเวลาเราทำ YouTube เราก็ต้องเรียนรู้ด้วยเพราะว่ามันมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกฎของ YouTube มันก็มีอะไรที่แบบว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆนะคะเราก็ต้องหาความรู้ด้วยเราก็ไม่อยากไปติดสแปม
ในช่องใครแล้วก็ไม่อยากให้ช่องของคนอื่นมาติดสแปมที่เรานะครับเพราะว่าเวลาที่เรามองไม่เห็นกันเนี่ยมันก็ทำให้เสียโอกาสในการสื่อสารนะคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแบ่งปันกันเราจะได้ทำให้ถูกกฎนะคะทีนี้เราก็มาดูวิธีเช็คสแปมกันบ้างนะคะแล้วเข้าไปหลังบ้าน YouTube นะคะ Google ค่ะแล้วก็พิมพ์ youtube.com ค่ะคลิกไปที่รูปช่องค่ะแล้วก็คลิกไปที่สตูดิโอผู้สร้างค่ะกดที่แดชบอร์ดนะคะไปที่คอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นนะคะทีนี้เราก็จะเห็นคอมเมนต์สแปมค่ะว่ามีใครคอมเมนต์อะไรนะคะทีนี้เราก็มาดูวิธีแอปพรูฟนะคะหรือว่าการอนุมัติเพื่อให้เห็นคนที่ติดสแปมเราอะนะคะติ๊กช่องสี่เหลี่ยมข้างบนนะคะเขาก็จะติ๊กอัตโนมัติยาวลงมาเลยค่ะทีนี้เราก็กดที่แอปพรูฟนะคะหรืออนุมัตินะคะระหว่างรอการประมวลผลก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะพูบแต่ละหน้าจะได้ประมาณ10รายการค่ะแล้วก็ทำไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะอันนี้เป็นช่องที่ติด Hold for Review นะคะคือรอให้เราตรวจสอบอะค่ะเท่าที่เห็นนะคะช่องนี้ก็คือข้อความที่เขียนว่าซับมาแล้วฉันจะซับกลับนะคะจะติดช่องนี้ค่ะแก้ไขเหมือนกับการติดสแปมเลยค่ะคือแอปพูบหรือว่าอนุมัติให้เขาเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยนะคะหรือว่ามีความคิดเห็นหรือสงสัยอะไรก็ใส่มาในช่องคอมเมนต์นะคะบางครั้งอาจจะตอบช้าไปบ้างแต่ก็จะพยายามไล่ตอบให้ครบทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ